พฤศจิกายนปี1542นักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์กทีโกบราสังเกตเห็นสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นดวงดาวใหม่ที่อยู่ไกลเกินกว่าดวงจันทร์ซึ่งท้าทายความเชื่อในยุคนั้นที่มองว่าจักรวาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขานำคำว่าโนวาที่มาจากโนวาสเตลล่าในภาษาลาตินซึ่งหมายถึงดาวดวงใหม่มาใช้เป็นคำศัพท์เรียกดาวบนท้องฟ้าในตำแหน่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทีโกบราเสียชีวิตไปก่อนที่กล้องโทรทัศน์จะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งานถึง7ปีจึงไม่ทราบว่าโนวาที่เขาค้นพบนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ดาวดวงใหม่แต่เป็นดาวที่กำลังจะหมดอายุไขด้วยเกิดการระเบิดขึ้นจนสามารถมองเห็นความสว่างดังกล่าวได้การค้นพบของทีโกบราถือเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การศึกษาความแตกต่างและการจัดประเภทเพื่ออธิบายธรรมชาติของดวงดาววัตถุของจักรวาลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยคลิปนี้อัปตุนไททูปนำปรากฏการณ์โนวา4แบบที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของกระบวนการเกิดไปจนถึงความสว่างที่ต่างกันมากถึง 10,000 เท่ารวมถึงผลกระทบของมันที่ส่งผลต่อโลกของเรามาฝากกันครับหนึ่งโนวาโนวาหรือนวัตดาราเกิดขึ้นในระบบดาวคู่หรือดาวสองดวงที่โคจรหมุนรอบกันและกันด้วยแรงโน้มถ่วงอย่างใกล้ชิดได้แก่ดาวแคร์ขาวกับดาวฤกษ์ปกติโดยดาวแคร์ขาวก็คือดาวฤกษ์ที่สิ้นอายุไขเพราะใช้เชื้อเพลิงจนหมดดาวแคร์ขาวจะมีขนาดเล็กกว่าดาวฤกษ์อีกดวงคือดาวยักษ์แดงที่โคจรรอบกันซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและมีพลังงานมากกว่าในระหว่างที่ดาวทั้งสองดวงนี้โคจรรอบกันดาวแคร์ขาวจะดึงไฮโดรเจนจากดาวยักษ์แดงจนกระทั่งเมื่อมีไฮโดรเจนสะสมอยู่บนพื้นผิวของดาวแคร์ขาวจนมากพอแล้วปฏิกิริยาฟิวชั่นที่รุนแรงจะกระตุ้นให้เกิดการระเบิดของดาวแคร์ขาวอันเป็นที่มาของแสงวาบบนท้องฟ้าอันมืดมิดเป็นความสว่างที่เทียบเคียงได้กับความสว่างของดาวเหนือซึ่งการเกิดโนวานี้เราจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบนท้องฟ้าเป็นระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์ก่อนที่เชื้อเพลิงจะหมดและดาวแคร์ขาวจะกลับมามืดอีกครั้งจากการสังเกตของนักดาราศาสตร์พบว่าการเกิดโนวาของดาวทีคอโรเนโบเรลิสนับเป็นหนึ่งในโนวาที่น่าประทับใจที่สุดโดยจะเกิดขึ้นในทุกๆ80ปีการสังเกตเห็นครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1866และอีกครั้งในปี1946ซึ่งหากทีคอโรเนโบเรลิสอยู่ในวัฏจักร80ปีการระเบิดครั้งต่อไปของมันควรจะเกิดในปี2026แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่ากำหนดเดิมที่น่าสนใจก็คือการระเบิดนี้เป็นเพียง1ใน5โนวาที่เกิดขึ้นซ้ำในทางช้างเผือกและการระเบิดที่กำลังจะมาถึงจะเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเนื่องจากเป็นครั้งแรกในรอบ80ปีที่ดาวนี้จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนกว่าครั้งก่อน 2. ซุปเปอร์โนวาหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าซูเปอร์โนวาหรือมหานวดาราซึ่งก็คือการระเบิดของดาวฤกษ์มวลมากในช่วงสุดท้ายของวัฏจักรชีวิตซูเปอร์โนวามีด้วยกันหลายประเภทแต่สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักได้แก่การระเบิดจากฟิวชั่นนิวเคลียร์ที่ไม่สามารถควบคุมได้และการยุบตัวของแกนกลางอย่างรวดเร็วโดยการระเบิดของมันจะปล่อยพลังงานอันรุนแรงอย่างมากมายมหาศาลออกมาจนสามารถส่องสว่างทั่วทั้งกาแล็กซีได้ชั่วครู่หนึ่งรวมถึงผลักดันวัตถุต่างๆให้ขยายตัวออกไปเหมือนมวลก้อนเมฆทุกคนอาจจะเคยได้ยินทฤษฎีว่าด้วยการเกิดซูเปอร์โนวาที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของมนุษย์กันมาบ้างโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมื่อราว7ล้านปีก่อนห้วงอวกาศที่อยู่ใกล้เคียงกับระบบสุริยะของเราเริ่มปั่นป่วนและเกิดซูเปอร์โนวาหลายครั้งทำให้มีรังสีที่อนุภาคพลังงานสูงแผ่ออกมาเป็นจำนวนมากด้วยความเร็วสูงกระจายไปทั่วจักรวาลรวมถึงระบบสุริยะของเราความปั่นป่วนนี้กินเวลาหลายล้านปีโดยช่วงเวลาที่พลังงานมีความรุนแรงสูงสุดคือเมื่อ 2.6 ล้านปีก่อนนักวิทยาศาสตร์ได้พบร่องรอยของเหล็กกัมมันตรังสีในก้นทะเลหลายแห่งทั่วโลกซึ่งบ่งชี้ว่าเกิดเหตุการณ์รังสีคอสมิกที่มีพลังรุนแรงแผ่ทะลุชั้นบรรยากาศลงมาจนถึงพื้นผิวโลกและคาดว่ารังสีคอสมิกดังกล่าวมีแหล่งกำเนิดมาจากนอกโลกซึ่งก็คือการเกิดซูเปอร์โนวาในระยะห่างจากโลก164ปีแสงและวัสดุที่มาจากซูเปอร์โนวาส่งผลให้ชั้นบรรยากาศของโลกเปลี่ยนแปลงเกิดฟ้าผ่ารุนแรงขึ้นหลายครั้งการเกิดฟ้าผ่าติดๆกันหลายครั้งทำให้เกิดไฟป่าลุกโชนในทวีปแอฟริกาซึ่งก็คือที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษมนุษย์ที่ยังเคลื่อนที่ด้วยการเดินสี่ขาไฟป่าทำให้เกิดภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้าที่ราบเรียบขึ้นทั้งยังเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้บรรพบุรุษของมนุษย์ยุคแรกปรับตัวด้วยการเริ่มเดินด้วยสองขาเพื่อความอยู่รอด
ในปี2023นักล่าซูเปอร์โนวาชื่อโคอิจิอิตังากิได้สังเกตเห็นจุดสว่างใหม่ในพินวิลกาแล็กซีซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ21ล้านปีแสงซูเปอร์โนวานี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นซูเปอร์โนวาดวงใหม่ที่มีชื่อว่า SN2023IXFซึ่งนับเป็นซูเปอร์โนวาที่อยู่ใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดในรอบหลายปีดาวฤกษ์ดวงนี้ระเบิดขึ้นเมื่อประมาณ21ล้านปีก่อนแต่เพิ่งจะมาถึงโลกในปี2023เนื่องจากระยะทางที่ไกลมากซูเปอร์โนวานี้เกิดขึ้นเมื่อดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราราว 8-50 เท่าหมดเชื้อเพลิงจึงเกิดการยุบตัวและระเบิดออกมาในที่สุดในเวลาเพียง10วินาทีซึ่งสามารถปล่อยพลังงานออกมาเท่ากับที่ดวงอาทิตย์ของเราสามารถปลดปล่อยออกมาตลอดช่วงชีวิตทั้งหมด 3. ไฮเปอร์โนวาไฮเปอร์โนวาเป็นการระเบิดที่เกิดจากดาวฤกษ์ที่มีมวลมากทำให้มีความสว่างมากกว่าซูเปอร์โนวาทั่วไปถึง 10-100 เท่าด้วยพลังงานที่ปล่อยออกมาจากไฮเปอร์โนวานั้นมีมากพอที่จะทำลายล้างดวงอาทิตย์ของเราได้ถึง 100,000 ครั้งหรือมีพลังงานเพียงพอที่จะรองรับการใช้พลังงานทั้งหมดของโลกในปัจจุบันต่อเนื่องไปอีก 1,000 ล้านล้านล้านปีแม้ว่าไฮเปอร์โนวาจะมีพลังงานรุนแรงอย่างไม่ต้องสงสัยแต่โอกาสการเกิดขึ้นมีไม่มากโดยในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามีการสังเกตเห็นเพียงไม่กี่ครั้งในการสำรวจจักรวาลซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์ยังมีข้อมูลของการระเบิดประเภทนี้น้อยมากจนทำให้การจัดประเภทไฮเปอร์โนวาเป็นไปได้อย่างยากลำบากบางครั้งจึงเรียกว่าไฮเปอร์โนวาบางครั้งเรียกว่าซูเปอร์โนวาที่มีความสว่างสูงสุดและบางครั้งก็เรียกพวกมันว่าเป็นประเภทย่อยต่างๆของซูเปอร์โนวาทั่วไปไฮเปอร์โนวาเกิดขึ้นได้อย่างไรและอะไรที่ทำให้มันมีพลังมากขนาดนี้ในช่วงนาทีสุดท้ายของชีวิตดาวฤกษ์ที่มีมวลมากจะสร้างแกนกลางที่เป็นเหล็กและนิกเกิลที่มีความหนาแน่นสูงเมื่อดาวฤกษ์หมดพลังการหลอมรวมของเหล็กจะไม่ปล่อยพลังงานออกมาแต่จะบีบอัดพลังงานแทนซึ่งนำไปสู่การเกิดดาวนิวตรอนสำหรับการเกิดซูเปอร์โนวาทั่วไปดาวนิวตรอนที่เกิดขึ้นอาจล่องลอยอยู่ในจักรวาลได้นานนับพันปีแต่สำหรับดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่า40เท่าของดวงอาทิตย์เมื่อดาวนิวตรอนไม่สามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงได้อีกต่อไปจะเกิดการบีบอัดตัวเองในทันทีก่อให้เกิดไฮเปอร์โนวาที่มีความสว่างมากจนเราสามารถมองเห็นได้บนท้องฟ้านอกจากนี้การเกิดไฮเปอร์โนวายังสามารถเกิดขึ้นได้จากการรวมตัวของดาว2ดวงโดยที่ดาวหนึ่งอาจระเบิดและทิ้งดาวนิวตรอนไว้ดาวคู่ที่เหลืออาจระเบิดตามมาและหากสภาวะเหมาะสมดาวที่ระเบิดจะสามารถปล่อยวัสดุไปยังดาวนิวตรอนและนำไปสู่การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้นี่คือกระบวนการเดียวกับที่ทำให้เกิดซูเปอร์โนวาประเภท 1A ซึ่งเกิดจากดาวแคระขาวที่สะสมมวลสารจากดาวคู่จนถึงขีดจำกัดที่ทำให้เกิดการระเบิดเพียงแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือกล่าวอีกนัยยะหนึ่งได้ว่ามันคือไฮเปอร์โนวานั่นเองนักดาราศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่ากลไกใดที่เป็นกลไกที่พบได้บ่อยที่สุดแต่ไม่ว่าธรรมชาติจะสร้างการระเบิดที่ทรงพลังเหล่านี้อย่างไรมันก็มีผลกระทบอย่างมากต่อจักรวาลและการวิวัฒนาการของสิ่งต่างๆ 4. กิโลโนวาการระเบิดของรังสีแกมมาเป็นการปล่อยแสงที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลซึ่งเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่หายากที่สุดในอวกาศเป็นพลังงานอันมหาศาลของธรรมชาติที่แน่นอนครับว่าน่าจะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ที่มีโอกาสพบเห็นกิโลโนวาเป็นการระเบิดในเวลาไม่ถึง1จังหวะการเต้นของหัวใจที่เกิดจากการรวมตัวของวัตถุที่มีความหนาแน่นสูงมากเช่นดาวนิวตรอน2ดวงที่โคจรรอบกันซึ่งวงโคจรจะลดลงจนกระทั่งพวกมันชนกันทำให้เกิดทั้งคลื่นโน้มถ่วงและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ารวมถึงการระเบิดของรังสีแกมมาที่ทรงพลังโดย GRB211211A ซึ่งเป็นการระเบิดของรังสีแกมมายาวที่เกิดขึ้นในปี2012กินเวลาประมาณ51วินาทีและเกิดขึ้นในกาแล็กซีที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 1.13 พันล้านปีแสงการศึกษายังพบว่าการปล่อยรังสีแกมมาดังกล่าวเกิดจากการชนกันของดาวนิวตรอนหรืออาจจะเป็นดาวนิวตรอนกับหลุมดำซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อนการค้นพบนี้ได้เปิดมิติใหม่ในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ทรงพลังนี้คำว่ากิโลโนวาเป็นคำใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่ถูกพบครั้งแรกในปี2017ที่เรียกว่า AT2017 GFO ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หายาก
เนื่องจากดาวนิวตรอนเป็นวัตถุในอวกาศที่พบได้ยากอยู่แล้วการมีดาวนิวตรอน2ดวงอยู่ใกล้กันจนเกิดการชนกันจึงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าแต่นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถค้นพบมันได้สำเร็จการชนกันของดาวนิวตรอนในกิโลโนวายังเป็นแหล่งกำเนิดของการผลิตธาตุหนักในจักรวาลในปริมาณมากเช่นทองคำทองแดงและแพลตินัมประมาณการว่าการชนกันของดาวนิวตรอนในกิโลโนวาเพียงครั้งเดียวสามารถผลิตธาตุหนักได้มากถึงประมาณ200มวลโล